กระติกรู้ไหมกระติกรู้ไหมว่ามีประกันตัวนี้อยู่ในโลกเราคาดการณ์นะว่าพี่กระติกน่าจะรู้แต่พี่กระติกคงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคอนเทนต์ซึ่งจริงๆมันแจกจริงๆเพราะเขาให้ลงว่าผู้ได้รับผลประโยชน์คือใครมีการเซ็นต่อหน้าใครบ้างก็พี่กระติกเขาคือพยานไงในวันนั้นโปกับพี่แอนนาทำไมไม่พูดแบบพูดไม่หมดหรือพูดแบบเหมือนเก็บอะไรอยู่โดนเงินปิดปากหรือเปล่าอีกกรณีเงินปิดปากเนี่ยพี่งงมากท้ายจะเอาเงินมาปิดปากพี่ก็ยังทำงานของพี่ปกติไม่มีอ่ะไม่มีใครโทรมาขู่ไม่มีใครโทรมาบอกว่าหยุดพูดAttention please ดาวกับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์วันนี้เราเปิดใจพูดคุยกับคุณฮิปโปฉันชนะครับผู้ดูแลแตงโมวันนี้มาเปิดใจกับเราหลายเรื่องเลยทีเดียวละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมื่อคืนที่ผ่านมาที่คุณแอนนาไลฟ์สดกับคุณฮิปโปครับพูดถึงเรื่องประเด็นประกันอุบัติเหตุ1ล้านบาทที่คุณแตงโมได้ทำไว้ในรายการหนึ่งแล้วก็มีการมอบผลประโยชน์ให้กับลูกบุญธรรมหรือลูกสาวของคุณกระติกครับจนชาวเน็ตเนี่ยโยงไปต่างๆนานารวมไปถึงกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีการยัดเงินนะฮะให้กับคุณฮิปโปกับเพื่อนๆให้หยุดพูดเรื่องคดีนี้คุณฮิปโปออกมาบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและไม่กลัวที่จะพูดด้วยคลิปเต็มเป็นอย่างไรไปชมกันครับมันจะมีช่วงนึงในรายการค่ะจะเป็นลูกค้าราคาเข้าก็คือที่พยะประกันไทยเขาจะมอบประกันอุบัติเหตุฟรี1ปีคือคุ้มครองพี่โมฟรี1ปีที่โมไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆเลย1ปีค่ะดังนั้นน่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่โมเนี่ยเขาก็ต้องเซ็นเอกสารต่างๆเกี่ยวกับประกันอันนี้พี่โปไม่ทราบเลยว่าเขาเซ็นอะไรบ้างซึ่งวันนั้นน่ะที่เขาไปถ่ายรายการให้โปเจอผิดอ่ะเขามาพร้อมพี่กติกแล้วก็น้องอีสเตอร์มาพร้อมกันครับนะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็เซ็นแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็อ่านมอบประกันกันไปแล้วตัวจริงเนี่ยน่าจะถึงบ้านพี่โมหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงโดยคาดการณ์นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลืมไปเลยนะลืมหายไปเลยจนเมื่อวานเนี้ยพี่ธัญญาสายตรงมาหาเราแล้วก็บอกเราว่าฮิปโปอย่าลืมบอกแม่นะว่าพี่โมอ่ะมีมอบแตงโมอ่ะมีประกันอุบัติเหตุกรมธรรม์สูงสุดล้านนึงอ่ะเหมือนน่าจะได้ล้านนึงพี่ก็เลยฮะว่าพี่โมมีประกันที่เราเคยทําในรายการนี่หว่าล้านนึงก็เลยรีบโทรไปหาแม่แต่แม่ไม่รับสายก็เลยโทรหาพี่ชายก่อนแจ้งพี่ยศให้รับทราบพี่ยศรับทราบหมดแต่คราวเนี้ยปัญหาไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้รับประโยชน์อ่ะผู้ได้รับประโยชน์อ่ะล่ะถ้าในกรณีพี่โมเสียชีวิตใครเป็นผู้ได้รับพี่ไม่รู้ว่าเขาเขียนชื่อแม่หรือเขียนชื่ออีสเตอร์อันนี้เราไม่ทราบเพราะพี่โมต้องเป็นคนเขียนเองเนาะลายเซ็นอ่ะสุดท้ายท้ายสุดพี่เลยแบบรีบโทรไปหาทีมงานในรายการนี่แหละบอกว่าลองเช็คกับทางประกันให้หน่อยว่าประกันอ่ะเขาว่ายังไงบ้างสิ่งเกิดขึ้นปุ๊บอ่ะโอเคเขาก็เลยแจ้งมาว่าแคปมาตรงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของทิพยานะว่าเป็นชื่อของน้องอีสเตอร์คราวเนี้ยพี่ก็เลยแจ้งแม่ผ่านทางรายการแบบตรงๆไปเลยแม่ก็เลยช็อกพี่ว่านะแม่ช็อกเพราะว่าแม่เขาถามว่าแล้วทำไมตอนนั้นฮิปโปถึงบอกว่าไม่มีประกันเราไม่ทราบจริงๆว่าพี่โมมีประกันไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยพี่ธัญญาก็เพิ่งมาแจ้งว่าคือแบบโทรมาเตือนว่าฮิปโปมีประกันตัวเนี้ยอยู่นะตัวนึงมีประกันอยู่ตัวเนี้ยตัวนึงพี่ก็เลยอ่ะโอเครับทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพี่พวกชาวเน็ตต่างๆนะเขาก็บอกว่าดูเหมือนพี่ฮิปโปกับพี่แอนนาทำไมไม่พูดแบบพูดไม่หมดหรือพูดแบบเหมือนเก็บอะไรอยู่โดนเงินปิดปากหรือเปล่าอีกกรณีเงินปิดปากเนี่ยพี่งงมากท้ายจะเอาเงินมาปิดปากพี่ก็ยังทำงานของพี่ปกติไม่มีอ่ะไม่มีใครโทรมาขู่ไม่มีใครโทรมาบอกว่าให้หยุดพูดเพราะว่าพี่ก็พูดในแฟกของพี่ไงเรื่องบนเรือพี่ไม่รู้